ตีแป๊บนึงก่อนนี่ครับลกๆลกๆแค่เป็นนี่ครับเล่นซักแป๊บเลยที่ผ่านเดี๋ยวตรงนี้พอติดง่ายลื้อที่ผ่านครับก็ลดๆเลยโอ้โหไฟสวยสวยเขาจะล้มไหมโอ้ยมาแล้วครับนี่ครับลากแบบเบาๆกันครับมาแล้วไปตีชะโดมาครับวันนี้เจอคอกหนึ่งไปเฝ้าตั้งนานไม่กล้าก็เลยนะครับขี่รถเลาะเล่นดีกว่าใช้สวยนะครับก็บอกแล้วเม่นแค่ครับก็หมายเล็กๆครับหยิบมาใช้ได้ครับไม่ผิดหวังครับผมไฟสวยแบบนี้นะครับมันเข้าแบบพันยังไงนี่ครับเวลาปลากัดนะครับตัวเบ็ดมันจะสะบัดออกจากบอดี้อ่ะแบบออโต้นะครับแบบนี้ก็เรียบร้อยครับไฟสวยเลยเม่นแคะนะครับก็ไม่ทำให้ผิดหวังครับผมก็วิธีการที่เราตีในป่าครับคือลากช้าๆครับเขย่าคันมาลากแบบตายๆครับตายๆหญ้ามาครับมันค่อนข้างที่จะเหมือนแบบมีสิ่งมีชีวิตแบบเคลื่อนไหวอยู่อ่ะทำให้ปลากัดง่ายนะครับนะครับแล้วแบบเหยื่อลุยได้ทุกหมายนะครับก็ลองหาซื้อดูนะครับไม่ผิดหวังครับเม่นยางแค่ก็นะครับเป็นเหยื่อที่วัดตาติดง่ายสุดๆเลยอยากให้ลองครับอันนี้ใช้ก็เป็นการไซโกครับผมช็อคก็เป็นผมใช้เป็นฟูลโล 100% ครับก็เป็นล็อกแรกมือเล็กนะเบอร์0หรือไม่ก็เบอร์1ครับผมประมาณคือเต็งเลยครับลอกล่วงครับสายมันทันกี่หมายแล้วลอกมันหลุดมือไปเลยอ่ะกัดมันคายก่อนมีปลานะตัวเขาด้วยใช้สวยตัวแรกกัดคลายนะคุณดูเสียงนอกล่วงนะครับแหกหมดเลยนี่น็อปคู่แล้วคู่นี้ 7,000 นะครับน็อปแขนนะแหกหมดเลยโอ้น้ำตาจะไหลน็อปลอกล่วงทีหน้าซีดเลยมันขี่รถมาแล้วมันเหยียบมันได้พันกิ่งไม้ครับแล้วปิวล่วงไปเลยปานานะครับตัวแรกกัดแล้วคายครับส่งน้ำไปหน่อยมันคายตัวสองก็ส่งนะไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่ครับถ้ามันไม่คายก็เรียบร้อยครับแรปเตอร์เศร้าเลยวันนี้ดีนะมันเป็นรอยแค่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับถ้ากระจังหน้ามันเป็นรอยเยอะโอ้โหเสียความรู้สึกมากโอเคผมฝากด้วยครับแรปเตอร์ไปประชันปลอบใจมันแล้วกันสุดยอดครับผม